บิวถามตอบมองเข้ากันนะคะได้ครับพร้อมแล้วมาเริ่มได้เลยนะคะมาแป๊บนึงโอเคค่ะเริ่มร้อนสามเดือนก็ถ่ายนะคะพร้อมนะคะยังไงคะสาวหนุ่มวันนี้มาออกงานเนาะก็รู้สึกดีใจครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปช่วงโควิดที่ผ่านมาคือไม่ว่าจะเป็นวงการแฟชั่นวงการนิตยสารอะไรบางอย่างมันแบบเหมือนไม่ได้ทำเต็มที่แล้วพอตอนนี้หลายๆอย่างมันเริ่มกลับมาดีขึ้นทุกอย่างฟื้นฟูเลยทำให้แบบด้วยความที่เราอยู่วงการแฟชั่นมาก่อนเรารู้สึกว่ารู้สึกดีใจที่แบบว่าหลายๆอย่างมันกลับมาแบบเขาเรียกว่ารันวงการใหม่แล้วผมก็รู้สึกว่าดีใจแล้วก็เขาเรียกว่าก็ขอบคุณที่ทำนิตยสารดีๆออกมาครับก็อย่างแรกเลยก็อย่างที่แบงค์พูดเลยฮะดีใจเลยอย่างแรกนะครับว่าเราหยุดชะงักไปตั้งหลายปีเนาะแล้วก็พอกลับมามันกลับมาอย่างยิ่งใหญ่แล้วงานคือมีงานติดต่อกันเยอะมากๆนิตยสารก็แบบเกิดขึ้นหลายเล่มเนาะก็รู้สึกว่าดีใจแล้วก็ขอบคุณมากๆที่ได้มาร่วมงานนี้แล้วขอบคุณพี่ๆที่เชิญมาร่วมงานด้วยใช่ไหมไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับครับก็อย่างก็ต้องขอบคุณก่อนเลยครับสำหรับวันนี้นะครับมีอยู่ Magazine Grand Opening สำหรับวันนี้เราได้เจอแบบหลายๆคนแล้วก็เจอพี่ๆทุกๆคนนะครับแล้วก็เค้าเรียกอะไรอ่ะซึ่งตัวเราอ่ะเป็นคนที่ชอบดูในได้ดูได้จับในตัว Magazine อยู่แล้วอ่ะแล้วเราก็รู้สึกว่ามีการกลับมาทำแล้วมีอยู่เข้ามาทำอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่าเกี่ยวกับเด็กด้วยวัยรุ่นเยาวชนอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเป็นอะไรที่น่าสนับสนุนแล้วก็แปลกใหม่ดีใช่พี่พัทนี่เป็นไรพัทละครพัทซิลลี่มันโอ้ยังไงอยากขายละครมากเลยคือตอนนี้ซีรีส์มังกรกินใหญ่อีออนแอร์ไปถึง EP ที่6แล้วนะครับก็จริงๆอยากจะบอกทั้งคนที่เป็นติดตามอยู่แล้วแล้วก็ยังไม่ติดตามด้วยอยากให้เข้ามาแบบเขาเรียกว่าเปิดใจคือหลายๆคนอ่ะจะแบบค่อนข้างคิดว่าเฮ้ยจริงๆซีรีส์ของเรามีความแบบNC อย่างเดียวหรือเปล่าแต่คือ NC มันเป็นเพียงจุดขายเล็กน้อยมากๆของเรื่องเท่านั้นมันจะมีอีกหลายแง่มุมมากเลยที่เราพยายามนำเสนออยู่ในเรื่องอะครับก็อยากให้เปิดใจแล้วก็เข้ามาติดตามซึ่งใครที่เขาเรียกว่าดูถึง EP 6แล้วก็จะมาดูพร้อมกันในวันเสาร์นี้นะครับก็จะเป็น EP ที่7เวลา 4:50 ทางช่องวันสอดเสร็จขอขายหน่อย แต่ว่าถ้าใครที่ยังไม่ดูอ่ะไม่เป็นไรนะทุกคน เข้าไปดูย้อนหลังได้ทางไอชีใช่แซ่บแต่ยังก็ต้องดูใช่ไหมต้องดูก็อยากให้ดูก็ไม่รู้ว่าจะบังคับทุกคนยังไงแต่ก็อยากให้ทุกคนดูนะครับไม่ควรพลาดไม่ควรพลาดดีกว่าใช่สปอยหน่อยสปอยหน่อย6 EP แรกก็คือแบบแซ่บซีดลืมเลยจะหลังจากนี้จะมีแซ่บที่กว่านี้ไหมโหถ้าบอกว่า1ถึง6แซ่บแล้ว7 8นี่คือแบบคุณขายหน่อยแซ่บเบอร์ไหนดีกว่าแซ่บเบอร์ไหนคุณเห็นฉากที่มันหลุดไปแล้วใช่ไหมก็จะมีฉากที่แบบบ๊อบแบมแบมบ้างผมอยากจะบอกว่าอันนั้นมันแค่น้ำจิ้มอยากอาจจะเป็นน้ำจิ้มเป็นหม้อฮะต่อไปละอาจจะเจอเนื้อละก็อยากทุกคนไปติดตามใน EP 7หรือ EP 8ใช่แต่จะมีคู่หลักแล้วแต่ก็จะมีอีกคู่น้องที่คอยเหมือนแบบเชื่อมโยงเราใช่ใช่ใช่คือด้วยความที่คู่เราจะมีความแบบเขาเรียกว่าปมเยอะจริงก็จะมีคู่นี้ที่เขาแบบเฮ้ยทำให้ซีของเราครบรสมากขึ้นอ่ะคุณเล่าหน่อยก็เรียกว่าเราเป็นตัวเองแล้วกันครับเราก็แบบพยายามที่จะคอยดูแลคุณใหญ่ให้เต็มที่ดูแลได้จริงหรือเปล่าไม่รู้ถ้าพี่ๆได้ดูเราก็จะทำได้ทุกหน้าที่นะครับไม่ว่าจะเป็นแม่บ้านหรือเรียกว่าพ่อบ้านก็ได้แล้วก็เป็นสายลับอะไรอีกอ่ะเป็นเกมเมอร์ก็ได้ผมได้ทุกอย่างเราสองคนได้ทุกอย่างไม่แต่ว่าทำได้แต่ว่าไม่ได้หมายความว่าทำได้ดีไม่ใช่ว่าทำได้ดีคือทำได้เราขอไม่รับประกันไม่รับประกันใช่มุมน่ารักโอ้ยมุมน่ารักเยอะเหมาะกับนิตยสารนี้ใช่อุ้ยมีซีรักเด็กด้วยนี่ใช่ซึ่งเอาตรงเราก็ประมาณชอบเด็กๆอยู่แล้วไม่นี่ไม่ได้ขายนะครับแต่ว่าเราแค่แบบเราก็พูดประมาณนี้กับน้องๆอยู่แล้วใช่พี่ไม่เชื่อพี่ไม่เชื่อก็เป็นฉากที่หลายๆคนก็แอบแคปเนี่ยสำหรับคนไม่เขาแบบเล่นเด็กๆอะไรอย่างงี้ในโรงพยาบาลจริงไหมไม่คิดว่าจะมีคนชอบจริงไหมจริงชอบขอบคุณครับวันนี้พูดถึงแฟนหน่อยที่ซัพพอร์ตเราก็จริงๆอ่ะ
น่าตกใจมากเลยที่มังกรกินใหญ่อ่ะคือส่วนใหญ่จะเป็นฐานแฟนต่างประเทศวันนี้ก็เลยเหมือนโอเคได้โอกาสดีอยากแบบมาโปรโมทให้กับแฟนๆชาวไทยเพราะว่าคือจากที่คนเข้ามาฟอลโล่หรือว่าเข้าที่มาให้กำลังใจหรือว่าส่งของมาเนี่ยส่วนใหญ่เป็นแบบชาวต่างประเทศหมดเลยเกือบทั้งหมดประมาณ 90% คือเราไปดูสแตทหลังบ้านที่คนเข้ามาดูซีรีส์ครับคนไทยอยู่ที่ประมาณแบบ 20% อีก 80% เป็นคนต่างประเทศวันนี้ก็เลยอยากจะฝากแฟนๆชาวไทยนะครับก็ขอบคุณพี่วิสุทุกคนเลยที่มาในวันนี้ก็ขอฝากไว้เลยก็คือมังกรกินใหญ่นะครับก็อยากให้ทุกคนเปิดใจแล้วก็อยากให้แฟนๆชาวไทยเปิดใจแล้วก็เข้ามารับชมนะครับรับรองว่าใครที่กด EP 1ไปแล้วจะหยุดดูไม่ได้แน่นอนขายเก่งไหมเป็นไงถ้า EP 7เป็นอันดับ1เราอาจจะแบบมีลุ้นอะไรหรือเปล่าลุ้นจัดอาจจะมีแฟนมีหรือเปล่าเอาไงเธอเล่าขายของหน่อยไม่รู้จะเล่ายังไงก็อยากจะบอกครับว่าถ้าเกิดว่าฮิตติดชาร์ตนะฮิตติดชาร์ตด้วยนะฮิตชาร์ตเธอถ้าอยู่ใช้คำดีใช้คำดีติดเทรนด์ติดเทรนด์ถ้าเกิดว่าติดเทรนด์ขึ้นมาเนี่ยอาจจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปนิดหน่อยจากเดิมฮะซึ่งเป็นข่าวดีนะครับใช่แล้วก็เหมือนได้ยินข่าวมาว่าด้วยความที่กระแสเราจะดังต่างประเทศเราอาจจะมีไปแฟนมีต่างประเทศด้วยก็อยากให้ติดตามพวกเราแต่เอาจริงอยากให้คนไทยดูเยอะๆครับอยากมีที่ไทยก่อนเนี่ยเดี๋ยวลุ้นเนาะลุ้นล้นขอบคุณนะครับดูไล่แบบ